ราจำได้ขอบคุณมากคุณพระเจริญขอบคุณมากขอบคุณมากคุณพระเจริญครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากใช่ไหมใช่วันนี้คุณพระเจริญครับคนเดียวถูกใต้กล้ามากกล้ามากเก่งมากเก่งมากกับใจคุณพระเจริญครับนั่งในหัวมากมากใช่ครับตำรวจรัฐถอยไปสวัสดีค่ะท่านรัฐถอยไปเมื่อกี้นะคะไปนั่งดูแลตลอดนะคะมือถือหน้าตลอดก็เลยตัดสายไฟนะคะขอโทษที่ไม่ได้เข้ามาชมด้วยนะคะเดี๋ยวสามารถรับชมต่อได้นะคะจุงพายครับผมดีดีกองเงินครับขอร้องนะครับด้วยสันติวิธีครับคุยกันให้รู้เรื่องค่ะการเจรจาครั้งนี้จะเป็นการเจรจาอย่างสันติและพี่น้องจะไม่ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคะที่เข้าไปช่วยช่วยกันนินทีค่ะว่าเมื่อกี้คือมันดับไปโนล่านี่ก็เป็นไลฟ์ใหม่ที่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะอัปเดตนะคะเมื่อกี้ก็คือว่าตอนนี้เขากำลังส่งคนมาเจรจาไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินพูดดังๆหน่อยค่ะพี่น้องคนมานานแล้วนะครับผมบอกให้ท่านแล้วไปเจรจาครับท่านจงไปมาช่วยขยายที่ท่านมาด้วยครับช่วยขยายช่วยขยายเสียเสียงให้พี่น้องประชาชนได้ฟังด้วยครับไม่ได้ยินเลยพูดดังๆเครื่องเสียงของเจ้าหน้าที่ไม่ดีเอาไปลอยของพี่น้องประชาชนไปไหมเมื่อวานก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับเขาบอกว่าเราจะขอขยับไปนู่นแต่ท่านมาเจรจาตรงนี้ผมว่ามันไม่เหมาะสมเฮ้ย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 ความอดทนสูงมากๆนะคะกับสิ่งที่ตัวเองออกมาเรียกร้องเพราะว่ามันกระทบต่อชีวิตเขาจริง
เดี๋ยวแอดมินจะรีแคปสำหรับให้คนที่เข้ามาดูใหม่เนื่องจากเมื่อกี้จริงๆเราไลฟ์แล้วนะคะเป็นเพียงเอเป็กภูมิภาคนะครับพี่น้องนะคะมันก็เลยตัดไลฟ์ที่เราเจอกันอยู่ตรงนี้นะครับตระหนักกันไว้เลยนะครับว่านี่แค่เป็นเอเป็กภูมิภาคเรายังถูกเล่นกันขนาดนี้นะครับจะมีการกระเทือนเอเป็กใหญ่ที่เดือนพฤศจิกายนนะคะเขาก็เลยออกมาเรียกร้องวันนี้ซึ่งวันนี้นะคะมีการประชุมเอเป็กผู้นำเอเป็กเรื่องเกี่ยวกับเจรจาหน้าโรงแรมหน้าคณะคณะเดือดอยู่นะคะแอดมินกระตุกนิดนึงก็คือชาวบ้านก็เดินขบวนจากท่าแพมาค่ะเรียบร้อยเลยไฮพาร์คเดินกันมาเป็นขบวนมีป้ายผ้ามีอะไรตามปกติโดยที่ไม่คำนึงเลยค่ะว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งโล่เอารั้วมากั้นตรงตีสะพานเพื่อที่จะไม่ให้เราเข้าไปถึงโรงแรมที่ผู้นำเอเป็กเนี่ยประชุมอยู่ซึ่งชาวบ้านเนี่ยไม่ยอมเราก็ดันลื้อรั้วออกมาจนเราดันไปถึงได้ประมาณค่อนข้างสะพานนะคะแต่ว่าก็ยังติดอยู่หน้าโรงแรมมันเสียเอาขนาดนั้นครับมีรถตำรวจกั้นชาวบ้านเอาไว้อีก3คันนะคะนักหนากับการมีชนเผ่านี้อยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรมันเห็นเราเป็นคนอยู่ไหมครับพี่น้องตัวแทนมานะคะเพื่อที่จะมาเจรจากับชาวบ้านแนะนำมือไปซื้อแต่จริงๆคู่ขัดแย้งของเราคือว่าเราเสียป่าอาชาแล้วเราอยากเสียงถึงเงินผู้นำเอเป็กที่มาประชุมในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะเราต้องการส่งเสียงถึงผู้คนเหล่านั้นไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่เป็นคู่ขัดแย้งเขาไม่ใช่คู่ขัดแย้งของเราคู่ขัดแย้งกับเราคือว่าราวุศิลปะอาชาว่าจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าประชาชนไม่เคารพแต่สถานที่ท่านจะเอราจาตรงเนี้ยมันคือคลองอะไรนะที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่แต่กินมันไม่โสภาครับถ้าไม่ถอยไม่ต้องกลับไปไหนใช่หรือเปล่าคลองแม่ข่านี่ผมจะบอกพี่น้องหนึ่งอย่างจงคล้ายวรพงศ์ตะกอนเนี่ยพี่มูฟประสานมา3เดือนแล้วครับขอเข้าพบไม่เคยได้เจอเลย3เดือนไม่ได้กินพี่น้องเป็นยังไงครับอย่างนี้พออย่างนี้นะครับจะมาเป็นตัวแทนรัฐมนตรีมาคุยกับเรามันชอบทำไหมครับพี่น้องอยากคุยไม่ได้คุยไม่อยากคุยเสือกได้คุยงงประชาชนก็งงเหมือนกันครับตอนนี้นะครับอยากคุยมานานแล้วนะครับตอนที่อยากคุยเนี่ยไม่ได้คุยนะครับขอคุยเจรจาในจุดสี่แยกนะครับเพราะว่าคลองแม่ข่าที่มันเกิดกลิ่นเหม็นมาเนี่ยมันก็เกิดจากนโยบายของรัฐบาลพัฒนาประเทศตอนนี้ไปตัดสายท่อน้ำเลี้ยงที่น้ำลงมาจากดอยปุยซึ่งจะมาขับไล่น้ำเน่าในตัวเมืองถูกตัดลงคลองมันลดแล้วบางทีการขับวิ่งขึ้นมาพันน้ำเน่าออกไปนโยบายแบบนี้ยังเอามาขึ้นกันในเมืองเชียงใหม่และเป็นสิ่งที่เน่าเสียต่อประเทศชาติเนี่ยการบริหารของราชการกระทรวงทรัพย์ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องหมู่นี้อันนี้คือปัญหาปากท้องของพี่น้องที่เอาปัญหามาเจรจาก่อนที่ท่านจะลงนามในการหาคาร์บอนเครดิตมันก็เป็นปัญหาที่จะไปถึงหลานถึงเหลนของคนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้นะครับเนี่ยไม่มีเสียงตอบรับจากกระทรวงทรัพย์2เรื่อง1คือเรื่องที่ว่าวราวุธจะลงมาหรือไม่ตอนนี้กระทรวงทรัพย์ไม่ตอบพี่น้องโหให้มันหน่อยครับเรื่องที่2ไม่มีเสียงตอบรับว่าจะให้ตำรวจขยับแนวให้เราเข้าไปหน้าโรงแรมได้หรือไม่พี่น้องโหให้มันหน่อยครับพวกข้าราชการที่นั่งในห้องแอร์ในกระทรวงนะครับขีดเขียนกฎหมายในห้องแอร์เชี่ยวชาญเรื่องภาพถ่ายทางอากาศนักหนานะครับตอบประชาชนไม่ได้2เรื่องพวกนั่งร้านเผด็จการด้วยนะครับไปคิดกันเอาเองนะครับว่าใครนะครับอยากจะรับก็รับนะครับตื่นเต้นกระตู้หูพวกคุณคนไทยมีบัตรประชาชนมีเลข13หลักเหมือนเดียวกันหมดหัวเราะร้องไห้พอใจดีใจเหมือนเดียวกันหมดคนเราล่ะเกิดมาต้องอยู่ที่อย่างเท่านั้นแหละเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายถามว่าท่านไหนท่านจะเหนื่อยไปเอาเถอะครับ
พี่น้องครับนั่งเลยครับพี่น้องนั่งครับอันนี้สวัสดีค่ะไม่แน่ใจว่าทางท่านผู้ชมออนไลน์ผ่านเพจทะลุมช.ตอนนี้จะได้ยินเสียงของแอดมินไมค์หรือเปล่านะคะพอดีเมื่อกี้เนี่ยเกิดการขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะมันจากขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะนี่เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของแอดมินก็จะมีความไม่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์แล้วก็ไม่เชี่ยวชาญด้านการไลฟ์แล้วก็ไม่เชี่ยวชาญด้านการพูดเลยส่วนใหญ่จะเน้นด่าซะมากกว่านะคะความรู้ไม่ค่อยจะมีให้ประชาชนนะคะถ้าเดี๋ยวอยากฟังเรื่องความรู้หรือข้อเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยสามารถฟังจากรถไฟฟ้าได้นะคะขอความชัดเจนของพี่เกี่ยวกับคำหนึ่งถ้าบัจจานแล้วเขาคงจะทำพิธีในเรื่องของพี่น้องชาติพันธุ์ที่เพื่อนกลัวกันที่สุดนั่นคือกระถาตู้เนาะโอเคสวัสดี21คนดูนะคะถ้าได้ยินพิมพ์ตอบกลับมาให้แอดมินหน่อยนะคะพอดีว่าเพิ่งจะเคยไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้ใช้หูฟังนะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาใช้หูฟังแล้วนะคะถ้าได้ยินยังไงเสียงชัดไม่ชัดยังไงสามารถแจ้งกันมาได้ฟีดแบ็กกันได้นะคะในเมื่อพวกเราไม่สามารถเข้าไปเดี๋ยวฟังเวทีไฮปาร์คได้เลยค่ะที่หน้าโรงแรมเมอริเดียนได้นะครับมันมีเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้ไลฟ์สดของพวกเราคนดูหลักหมื่นครับพี่น้องความรุนแรงเมื่อเช้าคนเห็นหลักหมื่นครับพี่น้องและมันจะเป็นสัญญาณไปถึงเอเปกใหญ่เดือนพฤศจิกาเจอกันแน่ๆนะครับเอเปกผู้นำเอเปกทั้งหลายนะครับรวมทั้งกระทรวงทรัพย์ด้วยฉะนั้นในระหว่างนี้เราจะจัดเวทีผู้ขนานที่นี่ครับพี่น้องครับต้องตั้งให้เป็นแนวนอนก่อนขอเรียนเชิญห้องที่ได้เตรียมการไว้นะครับว่าจะมาขึ้นแลกเปลี่ยนพบกันที่ข้างเวทีนะครับเราจะพูดคุยกันข้างล่างเวทียืนไฮปาร์คกันนี่แหละแล้วเราก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเผื่อผู้นำเอเปคท่านผู้เจริญทั้งหลายจะฟังภาษาของประเทศกำลังพัฒนาไม่รู้เรื่องนะครับเราก็จะแปลให้เป็นภาษาอังกฤษสำหรับคุณตำรวจนะคะถ้าคุณมองดูพวกคุณทุกคนคนที่อยู่ข้างหน้ามีแต่ผู้ชายใช่ไหมคะแต่ฝั่งเราทำไมมีใครผู้หญิงผู้ชายมันเกิดอะไรขึ้นมันบ่งบอกถึงอะไรนั่นแสดงว่าเราผู้หญิงทุกคนที่อยู่ที่นี่ค่ะเสียงชัดแจ๋วนะคะฟีดแบ็กจากคุณไผ่จตุพัฒน์นะคะขอบคุณมากนะคะที่มาดูไลฟ์ของเพจทะลุมช.นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะไม่ได้ห่วงประเทศชาติตอนนี้นะคะชาวบ้านก็คือยื้ออยู่ตรงนี้มาเป็นระยะเวลาประมาณเกือบเป็นแบบชั่วโมงแล้วคือแดดร้อนมากๆแล้วก็ต้องนั่งอยู่บนพื้นลาดยางลาดยางแบบร้อนๆนะคะมีร่มอยู่แค่ไม่กี่คันแล้วก็มีน้ำที่ชาวบ้านก็คือเอามาแจกกันเองนะคะไม่ใช่เป็นน้ำที่มาจากภาษีประชาชนนะคะก็มีอยู่แค่นี้หมวกบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีเพราะว่าบางคนเดินทางมาจากบนดอยบางคนเดินทางมาจากเพชรบุรีเป็นคนที่เดือดร้อนจากการบุกรุกพื้นที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำมาหากินจากรัฐบาลนะคะซึ่งวันนี้นะคะพวกเขาออกมาเรียกร้องข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยก็คือเป็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับทรัพยากรที่รัฐบุกรุกเนี่ยแหละซึ่งวันนี้มันมีประชุมผู้นำเอเปคพอดีที่โรงแรมเลอเมริเดียนที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คนที่มาประชุมหลักๆของไทยเนี่ยก็คือนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงกับชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและพื้นที่นะคะแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านได้กระทำก็คือชาวบ้านได้ออกมาแสดงออกก็คือการตั้งขบวนตั้งขบวนมีรถไฮปาร์คตั้งขบวนถือป้ายผ้ากันมาแบบน่ารักเลยค่ะเดินมาจากท่าแพเพื่อที่จะมาตั้งเวทีคู่ขนานกับเวทีประชุมเอเปกนะคะที่หน้าโรงแรมเลอเมริเดียนแต่ว่าสิ่งที่ชาวบ้านได้รับกลับกลายเป็นว่าเจอขบวนตำรวจตั้งแนวด้วยโล่และรั้วกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปตั้งแต่ตีนสะพานแม่ขาตีนสะพานแม่ขาก็คืออยู่บริเวณนี้นะคะด้านขวามือของแอดมิน
ก็คือนี่คือพอเราเจอแบบนั้นปุ๊บชาวบ้านก็เลยตัดสินใจที่จะดันเข้าไปเพราะว่านี่ไม่ใช่ที่ที่เราจะอยู่ที่ที่เราต้องการที่จะอยู่มันคือบริเวณหน้าโรงแรมเลอเมริเดียนที่เขาประชุมเอเปคกันอยู่นะคะเราก็ดันเข้ามาหรือรั้วหรืออะไรเกิดการปะทะกันนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในจังหวะแรกเนี่ยมีเพื่อนของเราถูกตำรวจรวบเข้าไป4คนแต่ว่าตอนนี้โอเคตำรวจปล่อยเพื่อนเราออกมาแล้วเพื่อนเราก็ปลอดภัยดีไม่ได้มีแผลอะไรในรูปแบบของการไฮปาร์คเอาไหมครับพี่น้องเตรียมตัวนะครับใครมีในเมื่อคำสั่งไม่ได้ให้ชาวบ้านเข้าไปเพราะว่ากลัวชาวบ้านจะเข้าไปปิดล้อมโรงแรมกลัวชาวบ้านจะเข้าไปบุกยึดโรงแรมซึ่งคิดได้ยังไงอ่ะชาวบ้านมีแค่มือเปล่าๆอะค่ะเขาจะเอาอะไรไปบุกยึดโรงแรมเขาไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีอะไรเลยในมือเขาแค่ต้องการมาตั้งเวทีหน้าโรงแรมก็ยังไม่ให้เขาเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายื้อกันอยู่แบบนี้ดันก็ดันไม่ได้เอารถตำรวจรถตู้เนี่ยตำรวจมาปิดอะมาปิดชาวบ้านแค่จำนวนไม่เท่าไหร่เองอะคนตำรวจมาตั้งกี่ร้อยกองกี่ร้อยคนอะไรแบบเนี้ยเอามาทำไมเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเอามาสู้กับประชาชนมือเปล่าๆแบบนี้หรอคะเพราะฉะนั้นโอเคงั้นถ้าไม่ให้เราตั้งเวทีตรงหน้าโรงแรมเดี๋ยวเราจะตั้งเวทีณสะพานแม่ขาตรงนี้เนี่ยแหละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราให้ก็นั่งดมกลิ่นคลองแม่ขาที่เป็นคลองคล้ายๆคลององอ่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะสร้างขึ้นมาบนความเดือดร้อนยึดพื้นที่ยึดบ้านของชาวบ้านไปเพื่อสร้างคลองแม่ขาขึ้นมาคนทั่วไปที่มาเที่ยวอาจจะมองว่าคลองแม่ขาสวยแต่เบื้องหลังมันคือการยึดพื้นที่ของชาวบ้านเอาแล้วเอามาทำนะคะไม่ใช่เรื่องที่สวยงามไม่ใช่เรื่องที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ควรจะมาเที่ยวเลยมันคือความสวยงามบนความเจ็บปวดของชาวบ้านสวัสดีนะครับผมเป็นน้องทุกคนแล้วก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปฟังไฮปาร์กันนะคะจากชาวบ้านค่ะที่ประธานจัดเอเจนต์เนี่ยครับมันมาในรูปแบบของนโยบายที่มันมาส่งผลกระทบต่อพวกเราโดยตรงนะครับบางคนอาจจะไม่เชื่อหรอกครับว่าพวกผมเนี่ยจะเป็นชนเผ่าแต่ว่าวันนี้น้องรอยาเสียเจสยาเสียเจาะมังดาเจสยาชนเผ่าได้พูดง่ายๆก็คือพวกเราไม่ใช่ตัวหลอกนะครับเราคือตัวเองที่ได้รับผลกระทบดังนั้นวันนี้ที่เรามานะครับเราต้องการอย่างยิ่งภาพในไลน์มันเป็นยังไงที่จะมาสะท้อนออกไปให้กับเอ็มเปกอ่ะมันรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำหาลือกันอยู่นี้มันส่งผลกระทบกับเราตรงๆมันทำให้เราไม่มีที่อยู่ผมก็เพิ่งเห็นนี่นะครับว่าระบบของประเทศนี้ทำไมมันบริหารกันแบบนี้ทำไปในเชิงนโยบายแต่ไม่ใส่ใจความเป็นอยู่ของประชาชนคนรากหญ้าอย่างพวกเราเลยจริงๆเดี๋ยวแปลให้นิดนึงค่ะเดี๋ยวแปลให้เดี๋ยวแปลได้ไหมนะเดี๋ยวเขาหาว่าเราโกหกเนาะดีไหมดีไหมโอเคค่ะเผื่อว่าเจ้าหน้าที่เอเป็กจะอยู่ที่นี่เนาะ so I'm from Hmong the indigenous indigenous people what all I wanted to raise is the voice and the our voice that how the นี่นะคะท่านผู้นำเอเป็กต่างๆเขาก็กังวลเราไปตั้งเวทีข้างหน้าโรงแรมเสียงที่ไปพูดเนี่ยภาษาไทยภาษาถิ่นภาษาชาติพันธุ์ประชุมอาเซียนคนอื่นจะเข้าใจไหมนี่เลยค่ะจัดล่ามภาษาอังกฤษมาให้เราสื่อสารกับเขารู้เรื่องนะคะแต่เขาไม่อยากมาสื่อสารกับเราเองค่ะเป็นที่เรื่องที่น่ารังเกียจมากนะคะสำหรับคนที่มีอำนาจแต่ไม่ยอมรับฟังเสียงประชาชนซึ่งประชาชนพยายามทุกวิถีทางแล้วเพื่อที่จะสื่อสารกับเขาแต่เขาไม่แม้จะยอมรับฟังเสียงของประชาชนเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็ตามรับฟังพวกเราบ้างครับขอร้องครับ So dear or the leader of the APEC we would like you to come down here just to only to listen to our voice and we wanted to write our issue so then you can develop the MOU accordingly and nicely and carefully according to all the rights that not violated.ตอนนี้คุณคนดูไว้ so then come down we want the APEC to come down and to listen to us ต่อไปก็จะเป็นเสียงจากคนรุ่นใหม่นะครับคุณชาติพันธุ์กระเหรี่ยงนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้น้องเล็กจากบ้านหินลั่นในเชียงรายครับ so now we are going to listen the voice of the current indigenous people andIt's a new trend, the new people and the young and the youth, activities the next generation of the country, of this country. เป็นคนรุ่นใหม่ลูกหลานของเราในอนาคตและในตอนนี้แล้วก็ในอนาคตนะคะ
สวัสดีหนูก็มาจากเชิงเขาปลากระยอนะคะ Hello I'm ปลากระยอนี่นะคะมีทางเสด็จเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังด้วยนะคะถ้ากลัวว่าผู้นําอาเซียนจะไม่เข้าใจภาษาที่เราสื่อสารออกไปนะคะชาวบ้านคือจัดมาให้แล้วนะคะมีภาษาอังกฤษด้วยคุณควรจะออกมาแล้วฟังภาษาเสียงของประชาชนหรือเสียงของชาวบ้านจริงๆสักทีได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะเขาออฟเฟอร์ให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยจริงๆพวกคุณต้องทํางานเพื่อประชาชนนะคะไม่ใช่ประชาชนต้องมาทำให้ตามใจของคุณนะคะต้นไม้ที่เขาตัดไปนะไปไหนก็ไม่ได้อะไรมาได้อะไรจากตรงนั้นเราก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องรักษาป่าของเราฟื้นฟูป่าของเราจากที่ต้นไม้หายไปกลายเป็นป่าเสื่อมโทรมเนี่ยเราใช้เวลา30กว่าปีกว่ามันจะกลายเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่เราเห็น So the other people are from Hilat Nai. Our community and my community have been facing the problem of the forest condition for a long run. And now all the forests have been cut down and all the trees is not left for our community. However, we do not know that when all that forest and the trees have gone.All this happened because of the policy and the law. So we would like to raise our issue. And now it's more than 30 years that the forest has been growing up. So we do not want to have the same problem. And whatever the policy and the law, it should be the law that created by the human and the people here.ก็หมู่บ้านเราเนี่ยคือเราทำไร่หมุนเวียนไร่หมุนเวียนที่เราทำเนี่ยมันเข้ากับป่าได้เข้ากับธรรมชาติเรามีวิธีการภูมิปัญญาที่ทำให้ป่าของเราไม่เสื่อมโทรมแล้วก็ป่าของเราเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ So how do you know that how we protect the forest? We protect the forest by using community and indigenous people wisdomAnd what we believe that human lives in the forest, human we respect the forest and forest protecting us and we protecting the forest. So we have our local and community and indigenous wisdom that to protect the forest. But you using the law that is not part of our right and which is not the law that created by us. It did not pass to be part of that law.ไร่หมุนเวียนของเราเนี่ยเราทำมันควบคู่กับการรักษาป่าฟื้นฟูป่าแต่ว่ากฎหมายของรัฐหรือว่านโยบายต่างๆเนี่ยมันมักจะสวนทางกับของเราตลอดทั้งที่ของเราอ่ะมีเห็นภาพได้ชัดกว่าว่ามันสามารถใช้ได้มากกว่านโยบายนโยบายที่ไม่เคยได้ทำอะไรเลยป่าที่เราอยู่อ่ะเรารักษาเป็นหมื่นไร่เราไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรมาช่วยสนับสนุนอะไรเลยเราดูแลกันเองแต่ว่าเขาอ่ะมาทำนโยบายมาใช้สิทธิ์เราแบบนี้ก็ไม่ได้So in our community we have been protected the land is more than 1,000 rights. We do not have any of the government officials come and to protect and support us for the work that we protect the forest.And we have the rotational fund, which is recognized by UNESCO for all the world heritage. That is the thing that we owe the community that by using our wisdom to protect the forest. So now that we want our voice to be here from to all of you. ผมคิดว่าตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงทรัพย์มาลดเร็วตอนนี้นะคะการชุมนุมที่บริเวณสะพานแม่ข่าตรงนี้นะคะก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะที่สามารถจะพอให้ความช่วยเหลือกับชาวบ้านที่เขาเดินทางมาไกลๆลงมาจากดอยมาจากผืนป่านะคะสามารถนำน้ำยาดมร่มหมวกหรืออะไรที่มันสามารถกันแดดได้นะคะมามอบให้กับชาวบ้านได้นะคะเพราะว่าชาวบ้านไม่ได้เตรียมตัวมาว่าจะเจอสถานการณ์แบบนี้เลยเราเตรียมตัวมาว่าเราจะได้ไปตั้งโต๊ะเจรจาที่หน้าโรงแรมแบบดีๆเนาะเพราะว่าโอเคมันคือประชุมเอเปคคิดว่าผู้นำเอเปคน่าจะมีความเห็นใจแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มีความเห็นใจก็ไม่ต่างอะไรกับเผด็จการในประเทศไทยเลย
วลาวุฒิเห็นว่าเราจะขยับต้องแสดงพลังของพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอเคชาวบ้านลุกขึ้นแล้วนะคะต้องออกมาถ้าไม่ออกมาเราจะไม่ได้แก้ไขปัญหาของเราพี่น้องเอ้ยออกมาครับออกมาลุกพลังกันอีกครั้งหนึ่งวราวุฒิศิลปะอาชาแอดมินก็อยากจะสั่งบุกนะคะแต่ว่าติดไลฟ์ค่ะต้องทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อที่จะสื่อสารต่อไปให้กับคนได้เข้าใจนะคะว่าชาวบ้านออกมาเรียกร้องอะไรต้องการอะไรและเกิดอะไรขึ้นผู้นำเอเปคที่มาประชุมทำอะไรกับชาวบ้านเอาไว้นะคะเขากีดกันชาวบ้านยังไงเขามองชาวบ้านด้วยวิธีแบบไหนสายตาที่เขามองนี่คือสิ่งที่แอดมินจะต้องทำหน้าที่สื่อสารออกไปนะคะเพราะฉะนั้นให้แอดมินบุกเนี่ยแอดมินไม่น่าจะบุกได้ขออภัยจริงๆค่ะคุณเสียงเมียงมีตัวแทนจะมาเจรจาแต่กลับกลายว่าแก้ไม่ได้ให้ข้อเสนอเอาพี่น้อยพี่น้อยพี่น้อยสู้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 ถ้าสู้แสดงพลังไปข้างหน้า39ครับโอเคค่ะตอนนี้ชาวบ้านกำลังจะบุกแล้วนะคะดันเข้าไปสองด้านดันเข้าไปสองดันแล้วนะคะดันแล้วนะคะดันแล้วนะคะมีการดันแล้วนะคะดันแล้วเกิดขึ้นนะคะดันไปบุกแล้วนะคะบุกแล้วนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราคือหน้าโรงแรมเรมาริเดียนนะคะตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายของเรานะคะเราจะดันเพดานให้มันสุดนะคะเราจะไปให้ถึงนะที่ที่ผู้บริหารผู้นำเอเปกมาประชุมนะคะไม่ใช่ที่ตรงนี้ไม่ใช่สะพานแน่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะดันนะคะฝั่งนี้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 ดันไปเกิดการปะทะเกิดขึ้นแล้วนะคะเราไม่ได้อยากให้การปะทะนี้เกิดขึ้นนะคะต้องเข้าใจด้วยนะคะเราไม่ได้อยากใช้ความรุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่นะคะเป็นคนใช้ความรุนแรงและเอาโล่นะคะมากั้นเราถ้าไม่กั้นเราเราก็แค่เดินเข้าไปแล้วก็ตั้งเวทีแบบสงบสุขได้นะคะนี่คือสิ่งที่รัฐบังคับให้ประชาชนทำประชาชนไม่ทำตำรวจดันกลับมาแล้วค่ะนี่มีคนล้อมนี่มีคนล้อมเอามาค่ะให้มันรู้นะคะว่าคลองแม่ขาอยู่น้ำเน่าๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
ไอ้พวกเหี้ยขออภัยค่ะเมื่อกี้พูดจาไม่สุภาพมันเกิดจากอารมณ์ล้วนๆนะคะความโกรธแค้นของประชาชนมันมีมากล้นถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆคุณจะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมเราถึงจะพูดคำหยาบเราอยากจะรักษาความสุภาพไว้นะแต่กับพวกคอร์ราชเราไม่อยากจะรักษามันเอาไว้ให้พวกเขาเลยแม้ว่าเราจะทำใจเข้าใจยังไงว่าเขาจะทำตามหน้าที่แต่ว่าเมื่อกี้ที่เขาดันเข้ามามันคือดันเขาว่าดันเพื่อกระชับพื้นที่เข้ามาคุณจะเอาคืนพี่อะไรถนนนี้มันเป็นของถนนของประชาชนภาษีของประชาชนอะจะกันไว้ทำไมแม้แต่เครื่องแบบที่เขาใช้อะกางเกงในที่เขาใส่นั่นก็เป็นเงินมาจากประชาชนชาวบ้านที่เขาดันอะน้ำที่มันแดงมันก็มาจากชาวบ้านที่แบบที่เขาดันที่เขาทำร้ายเมื่อกี้เอาละครับพี่น้องเอาอะไรต้องการอะไรต้องการแค่ทำตามทางนายสั่งอย่างนี้หรอแต่ก็ยังถูกสกัดกั้นจากเจ้าหน้าที่ก็ไม่เป็นไรนั่นคือวัดกำลังกันเราไม่ได้ทำร้ายกันเราปัญหาของเราผมคิดว่าคงจะอยู่ใช่ค่ะแอดมินขึ้นค่ะแอดมินขึ้นจริงๆค่ะเพราะว่าขึ้นแล้วโมโหมากขัดขวางสองเพราะว่าเราไม่คิดเลยว่าการแค่จะออกมาเรียกร้องต่อผู้นำเอเป็กที่มาประชุมกันในวันนี้มันจะเดือดขนาดนี้มันจะถูกกีดกันขนาดนี้เราคิดแค่ว่าเรามาตั้งโต๊ะแถลงข่าวข้างๆคนจบเราก็เสร็จกิจกรรมเราไม่คิดว่ามันจะมีการปะทะไม่คิดว่าจะเอาตำรวจมาตั้งแนวอะไรแบบนี้เลยให้มันมีเรื่องหรือว่าเราไม่ได้อยากมาทะเลาะใช่เราไม่ได้อยากมีข้อบาดหมางกับเจ้าหน้าที่นะคะเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องผิวจริงๆก็ไม่ต่างอะไรจากคำสั่งใช่ไหมอ่ะไม่ได้อยากจะด่าว่าหมาเพราะหมามันก็ซื่อสัตย์กว่ามันยังรู้ว่าใครให้ข้าวมันกินนะคะแต่ว่าตำรวจพวกนี้ไม่รู้ว่าใครให้ข้าวมันกินไอ้เต่าตำจำไว้นะเมื่อกี้ดันฉันอะเจ็บนะเว้ยเอเป็กเตอร์ทีเซอร์ลุยเยเอเป็ก 1 2 3ได้หลายภาษานะครับมาดูแลแอดได้นะคะแอดไลฟ์อยู่คนเดียวค่ะหิวน้ำหิวข้าวเส้นแดดจะเป็นลมแต่ว่าสู้ค่ะเพื่อชาวบ้านเราสู้ค่ะเพื่อความถูกต้องเราต้องสู้นะคะต่อให้มันยากลำบากแค่ไหนเราก็ต้องสู้ค่ะไร้อากาศกำลังให้คนเชียงใหม่เข้าใจแต่ว่าขอโทษทีเราพูดไม่ได้ค่ะจำพวกมันไว้ดีๆจำชื่อพักมันไว้ดีๆนะครับพี่น้องครับอาจจะมีอะไรวราวุฒิศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนาด้วยนะคะแต่ว่าอย่าได้หาเลือกมันมาอีกนะครับพี่น้องเลือกไม่เลือกเลือกมันไหม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 พอหอมปากหอมคอในเมื่อเข้าไปไม่ถึงมันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยล่ะครับพี่น้องนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเนี่ยนะครับพิธีกรรมของพวกเราเนี่ยมันส่งไปถึงในทั่วโลกนะฉะนั้นคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าให้สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือแอดมินขอแค่จะจัดกิจกรรมที่นี่นะครับพี่น้องสื่อมวลชนครับเป็นห่วงแอดมินแต่ว่าเป็นห่วงชาวบ้านในนี้ดีกว่าถ้าใครมียาลมยาดมหมวกวราวุธน้ำเปล่าเจอกันกับพี่น้องเกรียงกันแดดกันขอเชิญรับชมบริเวณนี้มาเลยค่ะสะพานท่าสะพานแม่ขานะคะสะพานแม่ขาท่าแพเชียงใหม่นะคะพี่น้องที่ใกล้ๆบริเวณนี้ถ้ามาตอนนี้ยังทันนะคะเพราะเราเชื่อว่าน่าจะยื้อกันอีกเป็นชั่วโมงยื้อมาเป็นชั่วโมงแล้วพิธีกรรมของพี่น้องชาติพันธุ์กะเหรี่ยงนะครับจะเป็นผู้ทำพิธีอันนี้ต่อไปจะมีที่ได้ทำไว้พิธีกรรมพิธีก็จะดีต่อชีวิตความผาสุกของท่านชาวกะเหรี่ยงนะคะสิ่งไหนที่ทำไม่ดีไว้มันก็จะตอบสนองเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมของพี่น้องชาติพันธุ์ชนเผ่าเราไม่ได้สาบแช่งแต่เราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยงช่วยดลบันดาลให้ปัญหาของเราได้รับรู้สะเทือนไปทั่วโลกซึ่งวันนี้เป็นการประชุมเอเปกมันเป็นผลกระทบของชาวบ้านชาวบ้านจะบนกล่องนะคะเป็นหน้าประยุทธ์การเจรจากับวราวุธศิลปะอาชาหรือเปล่าถ้าจะไม่เอาไปหน้าประยุทธ์ดีกว่าหน้าประยุทธ์นี่คือชัวร์สุดซึ่งวันนี้เป็นวันที่ประยุทธ์ครบวาระ8ปีในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประยุทธ์จะต้องลาออกไปนะคะตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้ซึ่งตอนเย็นเราจะมีม็อบที่ท่าแพนะคะเพื่อที่จะมาไล่ประยุทธ์กันตอน5โมงเย็นเดี๋ยวระหว่างนี้ดูพิธีกรรมของชาวกะเหรี่ยงไปก่อนนะคะไม่ได้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 
มีสายไม้ตัวนี้ตัวเดียวเอาตรงนี้ไปตอนนี้มีปัญหาเรื่องไม้นะคะไม้ไม่ถึงเดี๋ยวกำลังแก้ปัญหากันอยู่นะคะขออภัยที่แอดมินไลฟ์เป็นแนวตั้งนะคะอันนี้คือเป็นครั้งแรกของการไลฟ์จริงๆแล้วก็ถ้าจะไลฟ์แบบแนวนอนคือแอดมินจะต้องปิดไลฟ์ซึ่งเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากปิดไลฟ์นะคะเราอยากจะให้เหตุการณ์มันต่อเนื่องทุกคนจะได้มีอารมณ์ร่วมและรู้สึกถึงสถานการณ์จริงๆนะตอนนี้นะคะกินดีก็เช่าวัดสองก็ไม่เช่าวัดที่หนักก็เช่าวัดที่โลก็เช่าวัดเสร็จก็เช่าวัดมาเก้เห็นอะไรนิดนั้นตัดสูบบัตรนอนในแค่เลือกแค่เช่นสูบซีสูบบัตรทุกต่อเจ้าสูบทุกต่อเจ้าตัดทุกต่อเจ้ายกทุกต่อเจ้ามอญเลือกไปสิโคกับพลเนี่ยแก่จนเนี่ยมอญเนี่ยแก่ลื่นเนี่ยแก่พวกเนี่ยแก่ตาหลงหลับจนเนี่ยลีน่าเกศวัลลากว่าเนี่ยเกศอาศัยกว่าเชียกูอาศัยโดดกว่าที่หนักที่โลกแค่เลือกแค่เช่นเนี่ยมึงคนนี้เจ้าคนนี้เธอโน้ลมุนกว่าน้องโน้ลหอกกว่ากว่าได้สินดีทักลาร์เกวันอนุกินนาตอมุเนโตกว่าเวลุตอนุกินนาตอลาร์ดูดาลาร์เอเดมอเมียนบุคลกว่าเลวันเนบังเกลต่างเกต่างกว่าต่างเดือดเดือดก็ไปเป็นมือเมื่อยองลื้อแข่งลื้อแค่เลือกแค่เช่นเนี่ยบังเกต่างเกต่างกว่าตื่นเราเลยที่มือมอดว่าแค่เลือกแค่ซาตุที่เราเห็นนะคะก็คือเป็นอาวุธอย่างสันตินะคะเป็นอาวุธอย่างสันติ What we have do and what the community have practiced is the peaceful ritual that peaceful weapon of the community have but look at us in front of us we have all the police with the paper with the gun and with also many that is one thing that we have but for the community you can see what we do is the peaceful and no one have the weapon here no?อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราทำนะคะคือเป็นอาวุธแบบสันติและเมื่อกี้เวลาที่เราสื่อสารแล้วก็ที่เราเจรจามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่ตะโกนแล้วก็มองตาเรานะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างหลังที่ศพโอเคสวัสดีค่ะอันนี้กลับมาไลฟ์กันอีกรอบนะคะเนื่องจากเครื่องมันขึ้นว่าไฮเทมเพอเรเจอร์ก็คือเครื่องร้อนนะคะก็อาจจะติดดับไปบ้างเนื่องจากอุปกรณ์ไม่พร้อมแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้ไลฟ์นะคะเพราะว่าเราไม่คิดเลยว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเราคิดว่าชาวบ้านเนี่ยน่าจะได้เดินขบวนมาตั้งเวทีหน้าโรงแรมแบบสงบๆโดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่มากั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นำกำลังนะคะจำนวนหนึ่งมากั้นเอารั้วมากั้นทุกอย่างเลยขวางไม่ให้ประชาชนเข้าถึงหน้าโรงแรมเลอเมดิเอียนที่ผู้นำเอเปกนะคะกำลังประชุมในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติกันอยู่ผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งดิฉันมีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังค่ะตอนนี้ก็เมื่อกี้ก็มีการดันนะคะมีการดันเกิดขึ้นกันหลายรอบมากเราดันไปเพื่อยึดพื้นที่คืนเขาก็ดันกลับมาเพื่อยึดพื้นที่คืนเหมือนกันก็เกิดความรุนแรงนะคะแอดมินก็โดนดันกลับมาเหมือนกันก็เจ็บนะตอนแรกก็เห็นใจเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าตอนนี้รู้สึกเริ่มเกลียดแล้วค่ะได้แจ้งเอกสารให้กับชุมชนและชุมชนแถวนั้นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะคะไม่เคยมาก่อนแล้วนี่เป็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับเราอย่างนั้นเหรอมันเป็นสิ่งที่เราถูกละเมิดสิทธิโดยเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะก็ชาวบ้านก็แสดงอารยะขัดขืนนะคะมีพิธีกรรมจากชาวกะเหรี่ยงน่าจะเป็นพิธีกรรมสาปแช่งประยุทธ์จันทร์โอชานะคะซึ่งวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้ว8ปีซึ่งจริงๆวันนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องลงจากตำแหน่งและต้องลาออกได้แล้วนะคะแต่ว่าท่าทีของประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังคงเงียบเฉยศาลรัฐธรรมนูญก็ยังคงเงียบเฉยไม่มีคำวินิจฉัยออกมา
เราเลยไม่รู้ทิศทางว่าพี่น้องนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะทำยังไงอ๋อโอเคตอนนี้ลุกอีกแล้วนะคะลุกอีกรอบนึงแล้วค่ะโน่และกำลังเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์ของเรานะครับเป็นภาพพื้นหลังนะครับเดี๋ยวดูที่แล้วจะหันหลังให้ตำรวจแบบนี้นะครับแล้วไปยืนให้ติดโล่เลยครับน้องครับแล้วหันหน้าตอนนี้มีการจัดรูปขบวนนิดหน่อยๆคิดว่ากิจกรรมนี้คงจะเป็นการน่าจะเป็นกิจกรรมที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะเพราะว่าชาวบ้านมีแค่มือเปล่าค่ะจะให้ชาวบ้านทำอะไรกับตำรวจใต้ตำรวจที่มีทั้งโล่มีทั้งกระบองที่พร้อมจะใช้ทำร้ายหรือว่าตีชาวบ้านที่มีแค่มือเปล่ามีการประทะหรือว่าดันอะไรอย่างแล้วเขาบอกไปแล้วเพราะว่าวราวุธเนี่ยอาจจะลงน้ำไปแล้วคู่ขัดแย้งจริงๆของชาวบ้านสกน.ที่ออกมาเนี่ยค่ะคือวรายวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจพี่น้องเฮาก็จงภูมิใจนะครับสิ่งที่เขาออกมาแสดงการเขาเรียกร้องเต็มที่แล้วออกจากตามสิทธิออกจากของประชาชนทั้งพื้นที่แต่เขาก็เสรีภาพอย่างเต็มที่สกัดกั้นหรือว่าพี่น้องนะคะว่าตำรวจไม่ใช่ผู้แข่งแต่เมื่อกี้โดนดันไปก็เกลียดอยู่นิดนึงค่ะเด็ดก็เกลียดเยอะอยู่เพราะว่าเจ็บค่ะจะมาเดินหน้าไปจุดนี้แล้วโอเคออกมาเลยครับถ้าบาดเจ็บนั้นสัญหาของพี่น้องจะไปได้รับการแก้ไขพี่น้องชาติพันธุ์ครับที่สามารถสื่อภาษาของเราครับได้แก้ชงภาษาเฮ้อกับพี่น้องชาติพันธุ์ของเราออกมาทางผู้นำเอเปกเนี่ยเขากังวลว่าชาวบ้านมาพูดภาษาไทยพูดภาษาจีนพี่น้องเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่มาเจรจาหรอกที่ไหนได้เรามีภาษาอังกฤษมาคุยกับเขาเราออฟเฟอร์เขาขนาดนี้เราเสนอให้เขาขนาดนี้แล้วเขาก็ยังไม่ออกมาเจรจากับเราซึ่งเมื่อกี้ทำท่าจะมาเจรจาแต่เราบอกว่าเราไม่เอาตัวแทนเราต้องการวราวุฒิศิลปะอาชาเท่านั้นและจะต้องเจรจาในห้องแอร์ไม่ใช่พื้นถนนที่ร้อนๆแบบนี้ชาวบ้านหลายคนคือเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านจริงๆเดือดร้อนจริงๆไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีอะไรจริงๆร้อนก็ร้อนจริงจะเป็นลมก็จะเป็นลมจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์นั่งบนห้องแอร์ก็ยังคงสุขสบายไม่สนใจชาวบ้านที่อยู่ณตรงนี้เลยทำเป็นไม่เห็นและนี่คือแถลงการจากสหพันธ์ทำเป็นเหมือนพวกเราเป็นอากาศธาตุนะคะเดี๋ยวมาฟังแถลงการจากสหพันธ์ค่ะStatement to APEC ministers. Dear APEC leaders, will you listen to the people or participate in Thai state human rights violations of people living in the forest? We are the Northern Peasant Federation, or NPF, the voice of farmers and indigenous people groups who are affected by the Thai state regulations and policies on land and forest, led by the Prime Minister Prayut Chan OchaAnd Minister of National Resources and Environment, Warawut Silapa Acha. Why you, the minister responsible for forestry, discuss policies to increase forest areas, boost carbon sequestration, and mitigate impacts of climate change? Are you aware that we, people who live in the forest, have been a place for decades at the hand of the Thai state, particularly this government?When it first came to power by the ministry coup, had issued a forest reclamation policy which, สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะตอนนี้เป็นการอ่านแถลงการผู้นำเอเปกนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากสมาพันธ์เกษตรกรของประเทศไทยอันนี้ถ้าข้อมูลอันนี้สามารถถูกเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเนื่องจากอากาศมันร้อนมากแล้วอันนี้ก็พูดไปทำไปอาจจะจับประเด็นไม่ค่อยได้แล้วก็เป็นการไลฟ์ครั้งแรกของไทยนะคะถ้าผิดกฎหมายอะไรก็ขออภัยในนี้ด้วยนะคะจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ With total disregard to our livelihoods and history just during the past 8 years over 34,692 charges have been brought against communities who live in the forest area. Their life essentially become a living death. Why you, listening to the Thai government, selling its dream in the air-conditioned meetings, are you aware that our ethnic brothers have become victims of forced disappearance and murder? Just because they stood up for their rights on their ancestral land, why the state has other ideas?The forest is now part of World Heritage Site. So far, hundreds have prosecuted like criminals, sentenced to prison time. Many communities were forcefully evicted from their motherland. At the same time, being incriminated by the state of causing global warming,
so being charged for hundreds of thousand baht as damage fee. Are you aware a large number of problematic forest growing projects and forest reclamation areas are being proposed and implemented right now under the pretext of nature and conservation and climate mitigation? All the while, state and private mega projects burning fossil fuel are destroying new forest land and being approved and built all over the country by both the state and private investors. It is apparent that the Thai state is using environmental and natural resources laws proposed and passed by the parliament handpicked by the military junta, who deliberately silenced the voice of people affected by their rules, with no regard the rights of our people as guaranteed in the Ukraine, in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Remarkably, the Thai Minister of Natural Resources and Environment, Wallawut Silapa Atha, has said that Thailand does not have indigenous people. We have been made a scapegoat, a sacrifice for the state to support success in land, forest, and climate change policy. This is us, the voice of the oppressed, urging all the apex to hear our appeal. We demand our rightful decision-making power to manage our land and national resources. We ask you all, the global leaders, to urge the Thai government to guarantee and respect our rights, to engage in forest policy reform that will decentralize power on forest and land management to local communities and local governments, to recognize legal rights of communities to manage community forests, and to stop all the development projects that are actually destroying the forest. This is the only way to address climate change, but at the same time, ensure the return of our human dignity. We want you to know that we are of flesh and blood, as human as you are. We would like to appeal to your consciousness and concept that the Thai government is not an environmental hero as it may have proclaimed. It is in fact us, the people who are left to help each other to protect our resources. Because to neglect our demands and blindly accepting fictitious claims of the Thai government, it seemingly being an appetite to the murder of our brothers and to the abuse of our human rights. ส่งเสียงให้ถึงผู้นำเอเปกนะคะถ้อยแถลงหรือผู้นำระดับรัฐมนตรีเอเปกเรื่องผู้นำเอเปกจับฟังเสียงประชาชนหรือร่วมมือกับรัฐไทยละเมิดสิทธิผู้คนในเขตป่านี่คือเสียงของพวกเราสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ธกน.ในนามเครือข่ายเกษตรกรและกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายที่ดินป่าไม้ของรัฐบาลไทยนำโดยรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวรวุฒิศิลปะอาชาณขณะที่พวกท่านกำลังประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปกด้านป่าไม้พูดคุยถึงเรื่องนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อดูดซับคาร์บอนลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่านรู้หรือไม่ว่าตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษพวกเราต้องถูกกดขี่มานั่งขาไม่ถ้วนรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจนั้นได้มีนโยบายทวงคืนผืนป่ากล่าวหาว่าประชาชนเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ภัยธรรมชาติทั้งที่พวกเราอยู่อาศัยและทำกินมาแต่บรรพบุรุษแต่ทุนรัฐไทยประกาศเขตป่าทับซ้อนโดยไม่สนใจวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์จะบอกว่าตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะคะในระยะเวลา8ปีให้หลังนี้มีประชาชนต้นทุนดำเนินคดีมากกว่า 34,692 คดีต้องเสียที่ดินไอ้ทับเป็นณขณะที่ท่านกำลังรับฟังรัฐบาลไทยแถลงนโยบายไขฝันพวกท่านรู้หรือไม่ว่ามีพี่น้องชาติพันธุ์ต้องถูกฆ่าอุ้มหายอยู่ในเขตอุทยานที่กลายเป็นมรดกมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปแล้วเพียงเพราะเขาออกมาเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินทำกินของประชาชนท่านรู้หรือไม่ว่า
มีผู้ถูกตัดสินต้องจับคุกและรื้อถอนบ้านออกจากแผ่นดินบ้านเกิดเพื่อเรียกค่าเสียหายหลักแสนกล่าวหาว่าทำให้โลกร้อนขึ้นถ้ารู้ไหมว่าโครงการปลูกป่าและแผนการประกาศเขตป่าอนุรักษ์มากมายกำลังจะเกิดขึ้นในการอ้างความชอบธรรมเรื่องแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในขณะที่โครงการพัฒนาของรัฐและเอกชนที่เผาผลาญพลังงานฟอสซิลและทำลายพื้นที่ป่ายังคงผุดขึ้นมาทั่วประเทศอย่างไม่เป็นธรรมรัฐไทยกำลังใช้กฎหมายด้านทรัพยากรที่เสนอโดยหน่วยงานราชการผ่านสภาของคณะรัฐบาลคณะมหาที่มาจากการยึดอำนาจโดยปิดกั้นเสียงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบไม่เคยนำหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิญาว่าประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองมาปฏิบัติ300รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติยังเคยเอ่ยว่าประเทศไทยไม่มีชนเผ่าพื้นเมืองพวกเราถูกทำให้เป็นแพร่ระบาดสังเวยนโยบายที่ดินป่าไม้และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาต้านแต่งบรรพชนนี่คือเสียจากพวกเราผู้ถูกกดขี่และท่านผู้นำทั้งหลายจากนานาประเทศจงแสดงเสียงเรียกร้องว่าพวกเราต้องการอำนาจในการจัดการที่ดินและทรัพยากรพวกท่านต้องกดดันให้รัฐบาลไทยรับรองสิทธิของพวกเราให้รัฐบาลไทยปฏิรูปการจัดการป่าไม้โดยกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่นรับรองสิทธิทางกฎหมายของชุมชนในการดูแลพื้นที่ป่าและยุติโครงการพัฒนาทั้งหลายที่ทำลายพื้นป่าโดยทันทีเช่นนี้จึงจะแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ควบคู่กับการคืนความเป็นคนให้กับพวกเราถ้าผู้นำทั้งหลายเราขอประกาศให้ท่านทราบพวกเรามีเลือดเนื้อมีชีวิตมีจิตใจเราคือประชาชนที่มีความเป็นคนไม่ต่างไปจากพวกท่านผู้มีอำนาจทั้งหลายเรามาเพื่อถามหาจิตสำนึกถามหามนุษยธรรมเพื่อบอกว่ารัฐบาลไทยไม่เคยเป็นฮีโร่ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมีแต่ประชาชนเท่านั้นที่ช่วยการดูแลทรัพยากรและหากท่านไม่รับฟังเสียงของพวกเราอย่าคนเชื่อคำลวงและเดินรอยตามนโยบายไขฝันของรัฐบาลไทยจงรู้ไว้เถอะว่าท่านอะไรคือผู้มีส่วนร่วมเห็นในการเข็นฆ่าและละเมิดสิทธิมนุษยชนของพวกเราสาภาพอาชญากรบ้านเหนือสกนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอแจ้งให้ทราบว่าแถลงการฉบับนี้ได้มีการเปิดให้องค์กรเครือข่ายร่วมลงนามสนับสนุนและจนถึงวันนี้มีเครือข่ายองค์กรร่วมสนับสนุนพวกเรา73เครือข่ายครับพี่น้องทั้ง NGO ภาควิชาการและขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองในกรุงเทพได้ลงนามสนับสนุนการเคลื่อนไหวใน AP APEC ของพวกเรา73องค์กรครับพี่น้องครับผมตอนนี้นะครับเราได้รับสัญญาณว่าที่เราไม่ได้เข้าไปนะแต่มีผู้สังเกตการนักวิชาการที่ไม่สามารถสกัดกั้นเขาได้เขาได้ไปรับฟังมาแล้วจะเป็นตัวที่ช่วยเหลือพี่น้องอีกด้านหนึ่งซึ่งจะต้องรายงานต่อสหประชาชาติว่ารัฐบาลไทยทำตอบประยุทธ์หลอดสู้ต่อพี่น้องประชาชนเรากิจกรรมตรงนี้ของปิดเวทีตรงนี้ให้พี่น้องเกษตรกรทำงานภารกิจของพี่น้องให้จบสิ้นสงครามยังไม่จบเราจะไม่นับศพว่าสูญเสียเท่าไหร่เราจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งนั่นคือศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่และขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเดินทางไปถึงศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เราจะไปกินข้าวกันตรงนั้นเราต้องไปให้ได้ภารกิจอีกคำหนึ่งเราไม่มีคำว่าปกปิดความที่เราจะไปอันนี้เราต้องไปเราไม่ได้มาทำร้าย
เราจะไปยื่นหนังสือผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้องเป็นไปรษณีย์ให้กับพี่น้องสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือพี่น้องเราทำภารกิจต่อไปขอแจ้งเพิ่มเติมให้ลืมกระเป๋าที่ออกกำลังมารับเอาได้ที่รถเครื่องเสียงครับและขอส่งสัญญาณถึงพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องที่กำลังติดตามถ่ายสดรวมทั้งพี่น้องผู้นำเอเปกทั้งหลายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่มีการนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาปิดกั้นและทำให้พี่น้องบางคนต้องบาดเจ็บสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดชอบทั้งหมดใช่ไหมครับพี่น้องและหากหลังจากนี้มีการดำเนินคดีพี่น้องกระทรวงทรัพย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดแจ้งเพิ่มเติมนะครับเวทีวันนี้ถึงแม้พี่น้องไม่ได้เข้าไปถึงโรงแรมที่จัดเวทีแต่ยังมีโอกาสที่พี่น้องทั่วประเทศจะต้องเข้าไปร่วมในกิจกรรมใหญ่ที่จะมีการลงนามกันจริงๆที่กรุงเทพมหานครตามกำหนดการที่รัฐบาลวางไว้เราไปเจอกันแน่ในเวทีใหญ่ที่ศูนย์รวมอำนาจของประเทศไทยเท่านี้ครับขอบคุณนะครับพี่น้องพี่น้องครับเราโอเคค่ะเดี๋ยวเวทีตรงนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ทางชาวบ้านเนี่ยก็จะไปจัดกิจกรรมต่อที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ว่าทางที่ไปต่อเนี่ยทางเพจทะลุมช.คงจะไม่ได้ตามไปไลฟ์นะคะเพราะว่าจะต้องไปเตรียมตัวทำกิจกรรมตอนเย็นนะคะถึงยังไงก็เลยอยากจะขอประชาสัมพันธ์ค่ะเย็นนี้นะคะเราจะมีม็อบในวาระที่นายกรัฐมนตรีก็คือประยุทธ์จันทร์โอชาครบรอบในการดำรงตำแหน่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีแล้วซึ่งวันนี้เขาต้องลาออกนะคะแต่ว่าเขาไม่ลาออกนะคะเราก็เลยจัดม็อบขึ้นมาเพื่อกดดันเขานะคะม็อบที่ท่าแพเย็นนี้ 17.00 นที่ท่าแพนะคะกิจกรรมมีมากมายหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้การให้ความรู้ทางด้านนิติบัญญัติทางด้านกฎหมายมีดนตรีมีเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตและมีเซอร์ไพรส์ตอนสุดท้ายนะคะถ้าใครพร้อมถ้าใครเห็นความไม่อายุติธรรมของระบอบนี้อยากชวนทุกคนออกมานะคะออกมาร่วมกันออกมาร่วมกันต่อต้านออกมาร่วมแสดงสิทธิเสรีภาพออกมาร่วมเป็นพลังนะคะว่าเราไม่เอาประยุทธ์แล้วว่าเราไม่ต้องการประยุทธ์จันทร์โอชาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป8ปีที่ผ่านมาเราทรมานกับมันมากนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงออกมาร่วมกันค่ะม็อบเย็นนี้ที่ท่าแพ 17.00 นาฬิกานะคะหรือว่า 5:00 นนะคะเจอกันที่ท่าแพได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับการไลฟ์วันนี้เดี๋ยวแอดมินขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอไปดมยาดมแล้วก็ขอไปกินน้ำกินท่าก่อนนะคะโอเคถ้าวันนี้แอดมินไลฟ์อะไรไปมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคพูดจาอะไรไม่ดีไม่สุภาพไปก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถูกด่าก็สมควรแล้วอย่างเช่นประยุทธ์จันทร์โอชานะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากสุภเจริญครับเป็นกำลังใจให้ขอบคุณมากใช่ไหมใช่วันนี้สุภเจริญครับคนเดียวถูกต้องกล้ามากกล้ามากเก่งมากเก่งมากกับใจสุภเจริญครับยังเป็นหัวมาก